ยได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ทรงวางรากฐานเป็นแบบอย่างที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นพระองค์ท่านได้ทรง